ซัลลัมอะลัยกุมปากีสถานเมรานัมนูแฮแมไทยแลนด์เซฮูซัลลัมอะลัยกุมค่ะวันนี้กลับมาเจอกันกับพันเอกแล้วนะคะที่นี่ที่ปากีสถานค่ะก่อนเพื่อนๆจะไปฟังคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะขวัญก็จะมาพูดถึงนะคะว่านะคะการที่เราอยู่นะคะที่ปากีสถานหรือว่าอยู่ที่ไทยหรือว่าอยู่ที่มาเลเซียนะคะมันแตกต่างกันยังไงนะคะแล้วที่ไหนเนี่ยน่าอยู่กว่ากันนะคะคือนะคะเอาจริงๆแล้วเนี่ยการที่คนเรานะคะจะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่นะคะมันก็อยู่ได้นะคะมันขึ้นอยู่ที่ตัวเรามากกว่านะคะมันก็อาจจะมีเกี่ยวกับสถานที่มาเกี่ยวข้องเกี่ยวกับผู้คนเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับเรานะคะว่าเราเนี่ยจะปรับตัวนะคะเข้ากับสถานที่นั้นๆได้หรือเปล่านะคะแต่สำหรับตัวขวัญเองเนี่ยคือง่ายมากนะคะคืออยู่ที่ไหนก็อยู่ได้เนาะขวัญถือคติที่ว่าคับที่อยู่ได้นะคะคับใจอยู่ยากเนาะคนเรานะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่เนาะถ้าสถานที่นั้นเนี่ยมันดีนะคะหรือว่าผู้คนรอบข้างเนี่ยดีนะคะมันก็ทำให้เราอยู่ได้นะคะถึงแม้ว่าสถานที่ที่เราอยู่นั่นน่ะอาจจะไม่แบบใหญ่ฮารุฮาราอะไรนะคะแต่ว่าก็เราก็สามารถจะอยู่ได้นะคะแม้จะอยู่แบบพอเพียงหรือว่าอยู่แบบธรรมดาเรียบง่ายก็อยู่ได้นะคะไม่ใช่ปัญหานะคะเพราะว่านะคะที่ไหนๆนะคะมันก็มีปัญหาด้วยกันทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นที่มาเลย์ที่ไทยหรือว่าแม้ที่ปากีเองนะคะก็มีปัญหาเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะมันก็อยู่กับตัวเราเนาะว่าเราเนี่ยจะอยู่ได้หรือเปล่านะถ้าเราแบบมีเขาเรียกว่าอคติเหรอมีอคติกับสิ่งนั้นไม่ชอบสิ่งนี้ไม่เอาสิ่งโน้นไม่เอาสิ่งนั้นมันก็อยู่ยากนะคะคือยังไงก็ไม่ได้อะไรเงี้ยอันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้แบบมองขัดหูขัดตาไปหมดอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นแบบนั้นอ่ะก็ไปอยู่คนเดียวนะคะนะคะแล้วก็นะคะขวัญนะคะจะฝากถึงนะคะคนที่ไม่ชอบวิดีโอขวัญนะคะแล้วก็คนที่แบบเข้ามาแล้วมาดราม่าในวิดีโอค่ะนะคะในคลิปค่ะนะคะก็เชิญผ่านไปเลยนะคะไม่ต้องกดเข้ามาดูนะคะคือเอาง่ายๆว่าศาสนาใครศาสนามันนะคะคือถ้าคุณอยากรู้ว่าของเราเป็นยังไงคุณก็ฟังได้นะคะแต่คุณไม่สามารถที่จะคิดไปทางลบนะคะหรือว่าคุณจะคิดก็ได้มันก็เรื่องของคุณนะคะแต่ถ้าเป็นขวัญเองนะขวัญจะเอาเวลานั้นเนี่ยมาทำสิ่งดีๆดีกว่านะคะเอามาปรับใช้กับตัวเองดีกว่านะคะไม่ใช่ว่ามานั่งวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นเนาะนะคะแต่นะคะนั่นแหละเราก็ไม่สามารถที่จะไปบังคับความคิดของใครได้เนาะทุกคนมีความคิดเป็นของตัวเองเนาะนั่นแหละแต่ว่านะถ้าจะเข้ามาแล้วแบบนะมาแบบไปอยู่ทะเลทรายเถอะอะไรอย่างเงี้ยไปอยู่สิคะไปอยู่ได้หรือเปล่าจริงๆแล้วคนเรานะคะมันก็มีข้อห้ามนะคะศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีนะคือแล้วถ้าคุณทำตามศาสนาของคุณได้คุณก็ทำไปค่ะเราก็ทำตามศาสนาของเราในสิ่งที่เราทำได้สิ่งไหนที่เราทำไม่ได้เราก็บอกว่าเราทำไม่ได้นะคะเราไม่พูดโกหกนะคะคือเอาจริงๆแล้วว่าขวัญก็เคยอยู่ศาสนาอื่นมาก่อนนะคะคือมันก็ไม่ได้ทำให้ขวัญดีขึ้นมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่ขวัญเดินหน้านะคะหาสิ่งที่ดีให้กับตัวเองมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณก็ควรจะนะคะไปหาสิ่งดีๆให้กับตัวเองนะคะไม่ใช่ว่ามานั่งว่าคนอื่นนะคะโอเคเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะคะโอ้ยขวัญก็แบบนะไม่รู้ไปพูดถึงคนอื่นทำไมนะคะเอาเรามาพูดสิ่งที่มันดีๆกันดีกว่านะคะไปพูดเรื่องไร้สาระเนี่ยมันปวดจิตปวดใจปวดสมองเอาเรื่องที่มันดีๆดีกว่านะคะโอเคนะคะเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะขวัญก็จะเปรียบเทียบให้ดูนะคะว่าการที่นะคะ อยู่ปากีสถานเนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วก็อยู่ที่ไทยเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็อยู่มาเลเซียเป็นยังไงนะคะขวัญจะเปรียบเทียบเปรียบเทียบการอยู่ที่มาเลเซียก่อนนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตั้งแต่ขวัญเข้ารับอิสลามนะคะขวัญจะอยู่มาเลเซียซะส่วนใหญ่เนาะนะคะการที่ขวัญอยู่มาเลเซียเนี่ยแรกๆนะคะก็ลำบากเหมือนกันเพราะว่าภาษาเราไม่ได้นะคะแล้วก็ฟังเขาไม่รู้เรื่องเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงอาหารก็จะบอกว่าอาหารไทยมีไหมมันก็มีนะคะแต่ว่าคือมันก็ไม่ได้ 100% เหมือนบ้านเราจริงๆเนาะนั่นแหละตอนแรกๆขวัญก็ปรับตัวยากเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะผู้คนนะคะก็คือยากมากนะคะพอผ่านไป1เดือน2เดือน3เดือนผ่านไป1ปีนะคะมันก็เริ่มปรับตัวได้นะคะคืออะไรที่เราไม่รู้เราก็รู้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเดินไปกับผู้คนได้นะคะนะแล้วก็อะไรที่ทำให้เราเขาเรียกว่า
ไม่เข้าใจในสิ่งที่เราทําอยู่ณตอนนั้นนะคะมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าอ๋อคนที่นี่เขาทํากันแบบนี้นะอะไรเงี้ยวัฒนธรรมเขาเป็นแบบนี้นะอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เราแบบใช้ชีวิตง่ายขึ้นแล้วนกะค็ะนะคะที่มาเลเซียเนี่ยเรื่องอาหารการกินนะคะจะบอกว่าอาหารไทยนะคะณปัจจุบันนี้นะไม่ใช่เมื่อ10 ปีที่แล้วเนาะที่ขวัญไปอยู่เนาะคือแรกๆเลยคือแบบมันก็มีอาหารไทยนะคะแต่มันจะมีแบบเหมือนคนใต้มาทําอ่ะเป็นอาหารไทยแบบส้มตำคนใต้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็อยู่ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นณปัจจุบันเนี้ยก็คือแบบอาหารไทยครบทุกอย่างนะคะที่มาเลเซียนะคะสามารถที่จะแบบหากินได้ง่ายมากนะคะแล้วก็ส่วนข้าวของเครื่องใช้นะคะคือจริงๆแล้วอยู่มาเลเซียก็เป็นเมืองมุสลิมเหมือนกันนะคะเมืองอิสลามนะคะเสื้อผ้าที่ขวัญใส่เนี่ยก็มีอยู่แล้วนะคะคือหาง่ายมากนะคะคือเดินไปไหนเนี่ยเสื้อผ้ามุสลิมีอย่างเงี้ยคือผู้หญิงกับผู้ชายเนาะก็คือมีอยู่แล้วนะคะไม่ได้ยุ่งยากนะคะแล้วก็ส่วนจะเป็นพวกของเครื่องใช้ส่วนตัวอย่างเงี้ยก็มีเหมือนเกือบจะ100%นะคะเหมือนที่ไทยนะคะแล้วก็ส่วนสกินแคร์เนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็จะมีแบบบางอย่างนะคะที่แบบเป็นของของมาเลเซียเองนะคะเป็นโปรดักต์ของมาเลแล้วก็จะมีแบบปนกันไปมาจากเกาหลีมาจากอินโดนะคะแต่ว่าคือเอาจริงๆแล้วนะคะว่าขวัญเนี่ยคือส่วนใหญ่เลยเนี่ยขวัญจะใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของมาเลมากกว่าของที่ไทยซะด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าคืออยู่มานานนะคะแล้วก็แบบใช้อันโน้นดีอันนี้ดีก็คือลืมของไทยไปเลยนะคะแต่ว่านะคะขวัญก็จะใช้ของไทยอยู่บ้างนะคะเอาสักแบบ70-30%เลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็ส่วนเรื่องอื่นๆนะคะก็ไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้ลำบากอะไรนะคะแล้วก็ส่วนผู้คนก็เป็นมิตรดีนะคะแล้วก็สถานที่ต่างๆก็โอเคเลยนะคะคือเอาจริงแล้วเนี่ยการที่อยู่มาเลเซียก็ไม่ได้ลำบากอะไรนะคะคือแบบคือดีละค่ะก็คืออีกอย่างหนึ่งมันเป็นเมืองมุสลิมเมืองอิสลามเนาะมันก็เลยทําให้แบบทำให้เราสบายใจนิดนึงเพราะว่าไปที่ไหนก็มีมัสยิดนะคะไปที่ไหนก็ได้ยินเสียงอาซานอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าแบบอย่างน้อยๆก็แบบสามารถที่จะละหมาดได้เลยนะคะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกน่ากลัวนะคะเพราะว่าที่บ้านเขาอย่างเงี้ยถ้าแบบเห็นคนแบบมาเดินตามถนนไฮเวย์หรือว่าเดินคนเดียวแบบในที่แบบลับตาของเงี้ยตำรวจเขาก็จะจอดแล้วก็ถามอะไรเงี้ยนะคะคือที่นู่นก็กฎหมายก็รู้สึกว่าจะเคร่งครัดมากๆในระดับหนึ่งเลยนะคะโอเคนะคะแล้วเราก็มากับย้อนกลับมาที่ประเทศไทยนะคะประเทศไทยเนี่ยจะบอกว่าน่าอยู่ไหมนะคะดีกว่าที่อื่นไหมขวัญก็จะตอบได้เลยว่าดีกว่าค่ะแล้วก็น่าอยู่กว่านะคะเพราะมันก็เป็นบ้านเกิดเราเนาะเราเกิดมาตั้งแต่เด็กเนาะแล้วก็เราก็รู้หลายๆอย่างที่นั่นเนาะแล้วก็ความสะดวกสบายเราเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือเราพูดภาษารู้เรื่องคุยกับคนอื่นรู้เรื่องนะคะแต่ว่าบางทีรู้เรื่องเกินไปอย่างเงี้ยก็ทําให้เรารู้สึกจิตตกนะจิตตกอะไรรู้ไหมคือแบบเราเข้าใจในสิ่งที่เขาพูดแต่บางทีเขาก็ไม่ได้พูดสิ่งที่ดีเสมอไปนะคะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าแบบนะไม่อยากจะรับรู้อะไรเงี้ยนะคะแต่สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเงี้ยมันก็มีให้เราครบเลยนะคะคือไม่ต้องแบบไปแบบลำบากลำบนต้องแบบไปดิ้นรนหาแบบโอ้ยอันนู้นก็ไม่มีใช้อันนี้อยู่แล้วจะใช้แบบเนี้ยมันนะถ้าเป็นอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยมันก็อย่างว่าแหละมันก็ต้องเปลี่ยนใช่ไหมคะแต่ว่าอยู่ที่ไทยเราเนี่ยคือใช้อะไรก็ใช้อยู่ไงนะคะขวัญจะเป็นแบบนั้นนะขวัญจะไม่เป็นคนแบบเปลี่ยนอะไรง่ายๆนะคะคือแบบหมายถึงสิ่งของนะถ้าเป็นสิ่งของอะไรที่ใช้แล้วมันถูกจริตกับตัวเองนะคะก็จะใช้อยู่อย่างนั้นนะคะคือแบบใช้จนแบบเธอแบบสามีจนบอกว่าเนี่ยทิ้งมันเถอะอะไรอย่างเงี้ยเธอมันแบบมันเก่ามากแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็แบบความรู้สึกเราแบบที่มันยังใช้ได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยขวัญจะเปรียบเทียบกับรองเท้านะไม่ใช่รองเท้าสิรองเท้าแตะรองเท้าแตะคือแบบแค่แบบพื้นมันดําอ่ะที่ดูสิบอกให้ขวัญแบบซื้อคู่ใหม่มาให้เราเลยอ่ะซื้อคู่ใหม่มาให้ขวัญชัดมาให้ขวัญใส่อ่ะแล้วแบบเอาคู่เก่าแบบใส่ถุงพลาสติกมันแล้วก็ไปทิ้งอ่ะ ตลกมากเลยอ่ะแต่ขวัญก็ไปตามคู่เก่ากลับมาแล้วก็เอาไปไว้บนดาดฟ้านะคะนั่นแหละก็คือมันจะประมาณนี้นะคะแล้วก็ที่บ้านเราอย่างเงี้ยอาหารการกินนะคะก็หาง่ายนะคะกินได้นะคะแต่อย่างว่าแหละเนาะมุสลิมนะทุกวันเนี้ยคนอิสลามคนที่นับถืออิสลามก็เยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นที่บ้านขวัญเองนะคะที่101นะคะหรือว่าที่ไหนๆนะคะทุกวันเนี้ยมุสลิมก็เยอะนะคะแล้วก็อาหารฮาลาลก็มีเยอะขึ้นนะคะไม่เหมือนแต่ก่อนเนาะเมื่อแบบ10 ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแถวแถวบ้านขวัญอย่างเงี้ยยังแบบหามุสลิมยากมากนะคะร้านอาหารฮาลาลยากมากนะคะแต่ว่าทุกวันนี้ก็ถ้ากลับบ้านไปนี่คงจะแบบสบายเลยแหละอะไรอย่างเงี้ยนะคะคงไม่ลำบากนะคะแล้วก็อะไรนะเขาเรียกความ
อำนวยความสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมันก็ง่ายขึ้นนะคะเป็นถ้าเป็นที่บ้านเราเนาะว่าจะถ้าสมมติจะอยู่ที่กรุงเทพหรืออยู่ที่ใต้หรือว่าอยู่ที่ภาคเหนืออยู่ที่ภาคไหนก็ตามในประเทศไทยนะคือแบบขวัญคิดว่านะมันง่ายนะคะสําหรับเราเพราะว่าเนาะเข้าใจภาษาอาหารการกินก็มีนะคะมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าที่ไทยก็น่าอยู่เหมือนกันนะคะมันแต่มันก็แบบน่าอยู่คนละแบบเนาะกับที่มาเลเซียนะคะมาแล้วมาที่ปากีสถานบ้างนะคะถ้าพูดถึงปากีสถานเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าแบบน่ากลัวอะไรเงี้ยเนาะไม่กล้ามาอะไรเงี้ยนะคะแล้วแบบเป็นประเทศที่แบบไม่น่าเจริญหูเจริญตาอะไรเงี้ยนะคะแต่เอาจริงๆแล้วลองมองตรงกันข้ามนะคะคือแบบที่ดีๆมันก็มีนะคะเอาจริงๆแล้วอ่ะคือเขาก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดถึงขั้นว่าแบบจะมาจ้องนั่งฆ่ากันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะคะคือมันก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะคะแล้วแต่มุมมองของใครของมันนะคะว่าเขาจะมองในมุมไหนเนาะบางทีเนี่ยคนก็เสพข่าวแบบไม่ดีเยอะเกินไปอ่ะเอาทำให้แบบมองประเทศปากีแบบในแง่ลบๆนะคะคือเอาจริงแล้วที่ขวัญมาอยู่นะแล้วก็ที่ขวัญรู้มานะมันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรขนาดนั้นนะคะเอาจริงๆที่ไหนมันก็มีนะคะไม่ว่าที่จะเป็นที่มาเลเซียหรือว่าที่บ้านเรานะคะคือเอาจริงว่าอยู่ที่ไหนมันก็ไม่ได้ปลอดภัย100%เนาะเอาจริงๆนะขวัญก็เลยคิดว่านะจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้อันตรายหรือว่าไม่ได้แบบทําให้เรากลัวอะไรขนาดนั้นนะคะนั่นแหละมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าประเทศปากีก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่น่าอยู่นะคะแล้วก็มันทําให้เรารู้สึกนึกถึงตอนที่เราเป็นเด็กนะคะในวัยเด็กอ่ะย้อนกลับไปเมื่อแบบ30ปีที่แล้วอ่ะสิ่งที่เราไม่เคยเห็นเราก็ได้เห็นที่ปากีนะคะเอาจริงอันนี้คือเรื่องจริงที่ขวัญเห็นมานะเขายังใช้ชีวิตแบบบ้านๆแบบชนบทแบบบ้านนอกบ้านนอกอ่ะพูดตรงๆนะก็ยังทําให้เรารู้สึกดีอ่ะที่เรายังมีโอกาสได้เห็นสิ่งแบบนั้นนะตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายเราอ่ะนะเขาใช้ชีวิตกันแบบไหนนะนั่นแหละมันก็จะเป็นแบบนั้นอยู่นะคะคือแบบก็ทําให้รู้สึกว่ามันน่าอยู่นะคะแล้วก็ส่วนเรื่องของภาษานะคะมันถ้าใครไม่รู้นะคือไม่รู้ขวัญก็ยังไม่ได้เก่งนะคะแต่ว่าก็แบบพยายามเนาะมันก็ไม่ใช่ปัญหานะถ้าเราอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งเนี่ยเราก็ต้องเข้ากับผู้คนให้ได้เนาะต้องพูดภาษาเขาให้รู้เรื่องนะคะอันนี้ขวัญก็เรียนอยู่นะคะภาษาเนี่ยภาษาอูรดูนะคะขวัญก็เรียนอยู่นะคะแล้วก็สำหรับผู้คนนะคะก็เฟรนลี่นะคะคือเป็นมิตรนะคะเข้ากันดีนะคะคือเขาเรียกว่าเข้าหากันง่ายนะคะจริงๆแล้วคนมุสลิมนะคะเวลาเขาเจอกันอย่างเงี้ยเขาก็จะยิ้มให้กันสลามให้กันนะสำหรับผู้หญิงกับผู้หญิงผู้ชายกับผู้ชายนะคะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่านะมันก็อุ่นใจขึ้นมาในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องอาหารการกินก็เป็นเรื่องที่ขวัญแบบตอนแรกก็คือแบบกังวลมากนะคะแต่ว่าก็นะมันก็มีคนไทยเยอะนะคะที่ปากีสถานองจริงก็เขาก็แบบไปมานะคะจะมีเด็กนักเรียนบ้างมีรุ่นน้ารุ่นอารุ่นพี่รุ่นน้องรุ่นแบบแม่อย่างเงี้ยก็มีนะคะก็ไปมานะคะขวัญก็นะพอรู้นะคะแล้วก็สามารถที่จะแบบขอให้ฝากเขาหิ้วของที่ตัวเองอยากกินมาได้นะคะนั่นแหละแล้วก็มันก็เลยทําให้รู้สึกว่าแบบอย่างน้อยๆก็มีเพื่อนแล้วก็ทําให้เราแบบมีอาหารไทยกินนะคะแล้วก็ส่วนอาหารไทยเนี่ยแต่จะเป็นอาหารแห้งซะมากกว่านะคะที่ร้านน่ะเป็นร้านซูเปอร์เล็กๆนะคะแต่ว่าก็มีนะคะก็จะมีเป็นพวกวุ้นเส้นพวกเส้นก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นมาม่าเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีข้าวเหนียวมีข้าวหอมมะลิอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีนะคะแต่ว่าก็คือแบบถ้าไปแบบตอนที่เขาเอามาวางขายพอดีก็จะได้นะคะคือถ้าไปช้าก็หมดนะคะจริงๆแล้วอ่ะก็รู้สึกว่าจะมีคนไทยเยอะอยู่เหมือนกันนะที่แบบพยายามหาแบบอาหารไทยนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะแบบเอาเครื่องปรุงเอาเครื่องแกงเอาอะไรขนมาจากบ้านเรานะคะแล้วก็มาทํากินที่นี่นะคะเพราะว่าส่วนมากแล้วอาหารไทยที่เนี่ยถ้าจะกินก็ต้องทํากินเองนะคะแต่ว่าถ้าจะแบบให้มีร้านขายตามร้านแบบทําเป็นอาหารไทยเนี่ยมันก็ไม่มีนะคะเราก็ต้องทํากินเองนะคะนั่นแหละก็ส่วนเรื่องอื่นๆนะคะไม่มีปัญหานะคะเรื่องภาษาขวัญก็ไม่เป็นปัญหาสําหรับขวัญนะคะจะมีปัญหาอยู่ก็แค่แบบเรื่องอาหารนี่แหละนะคะเพราะว่าอาหารบ้านเขามันก็คนละเรื่องเลยนะกับอาหารบ้านเราเนาะตอนที่อยู่มาเลเซียนะคะก็ยังมีอาหารไทยกินเนาะอยู่ที่ไทยนี่ไม่ต้องพูดนะคะคือแบบอาหารบ้านเราตั้งแต่เกิดนะมันก็สะดวกสบายเนาะนั่นแหละนะคะ สำหรับการที่ขวัญอยู่ปากีเนาะมันก็น่าอยู่เช่นกันนะคะแต่ก็น่าอยู่คนละแบบกับ
บ้านเรานะคะที่ไทยนะคะแล้วก็น่าอยู่คนละแบบกับที่มาเลเซียเนาะแต่ว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนๆเนาะมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันนะคะก็คือมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเรานะคะว่าเราเนี่ยจะปรับตัวให้เข้ากับคนที่นี่ได้หรือเปล่าจะปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศได้หรือเปล่าจะปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมต่างๆที่มันอยู่รอบตัวของเราได้หรือเปล่านะคะถ้าใครนะคะทำได้นะคะปรับตัวได้ก็ถือว่าคุณนี่เก่งมากๆนะคะจะมาคิดแค่ว่าแบบอุ๊ยคนต่างแดนเนี่ยคงจะแบบไปไม่รอดเดี๋ยวก็กลับมาบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งขอให้เลิกคิดเถอะค่ะว่าถ้าได้ผัวต่างชาตินั่นเนี่ยจะรวยกันทุกคนนะคะไม่ใช่ทุกคนจะรวยหรอกค่ะก็มีพออยู่พอกินนะคะบางคนเขาก็ต้องดิ้นรนทํางานนะคะส่งเงินกลับบ้านนี้นะคะคือแบบน้องคนบ้านเราเขาก็ไม่รู้นะคะรู้แต่ว่าได้สามีต่างชาตินี่แบบจะรวยอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละนะคะแล้วก็นะคะนั่นแหละสําหรับนะคะที่สิ่งที่ขวัญมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะว่าการที่อยู่ปากีสถานอยู่ไทยหรือว่าอยู่มาเลเซียเนี่ยที่ไหนนะคะมันน่าอยู่กว่ากันนะคะสรุปแล้วก็นะก็น่าอยู่ทุกที่แหละค่ะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับตัวเรานะว่าเราเนี่ยจะยังไงนะคะจะอยู่ได้หรือเปล่านะคะโอเคนะคะสําหรับสิ่งที่ขวัญเล่ามานะคะคือถ้าเพื่อนๆนะคะมีข้อสงสัยนะคะหรือว่ามีคำถามอะไรนะคะก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอนะคะหรือว่านะคะอยากจะแอดเฟซมาก็ได้นะคะเดี๋ยวขวัญจะแปะลิงก์ Facebook ของขวัญนะคะไว้ใต้คลิปวิดีโอนะคะแล้วก็นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาดูแล้วมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศไทยหรือว่ามาเลเซียนะคะหรือว่าเกี่ยวกับปากีสถานก็คอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปวิดีโอนะคะเพื่อนะคะเป็นข้อมูลสําหรับเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนั่นเองนะคะวิดีโอนี้นะคะขวัญก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับฟังนะคะและนะคะเรานะคะค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วนะคะอัสสลามุอะลัยกุมค่ะฟังคลิปจบแล้วนะคะก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ